Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back to English lesson by teacher Amino. Okay, today we continue the unit 7, page 81. Okay, everyone, open your book page 81, grammar. นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า81นะคะวันนี้เราจะเรียนในส่วนของ present continuous tense.Present continuous tense นี่คืออะไรเราใช้ present continuous tense เมื่อต้องการบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่พูดโดยมีโครงสร้างรูปแบบการเขียนประโยคดังนี้ก็คือในส่วนของประโยคต้องประกอบด้วย subject แล้วก็ verb to be is am are แล้วก็ verb กริยาเติม ing นะคะอันนี้เขาจะเข้าสู่บทเนื้อหาอาจจะทำให้นักเรียนงงๆแล้วก็ยากนิดนึงนะคะแต่อย่างน้อยทีเชอร์ก็อยากพูดอยากอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอาจจะผ่านหูไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะได้รู้อะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของ present continuous มาในรูปแบบของประธานพหูพจน์ประธานพหูพจน์ก็คือมีหนึ่งนี่คือประธานพหูพจน์ก็คือ she หมายถึงหล่อนเขาที่เป็นคนเดียวนะคะอ่ะมาดูประโยคแรก she is reading a book she คือประธาน is ก็คือ verb to be is am are ที่เราใช้นะคะอ่ะเราใช้ is she is reading a book read หมายถึงอ่านพอมาเปลี่ยนเป็น present continuous ก็คือเรากำลังจะบอกว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ก็คือ she is reading a book เขากำลังอ่านหนังสือนะคะส่วนประโยคที่2มาในรูปแบบปฏิเสธ she is not หรือว่า she isn't reading a book she isn't reading a book ก็มาจากประโยคบอกเล่า she isreading a book นะคะแต่มาปฏิเสธเราเติม not ตามหลัง verb to be is นะคะถ้ามาในรูปแบบของประโยคคำถามก็ขึ้นต้นด้วย is ก่อนค่ะ is she reading a book is she reading a book เขากำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมนี่คือคำถามคำตอบก็คือ yes she is หรือว่า no she isn'tอันนี้นะคะถ้ามาในรูปแบบของประธานพหูพจน์ประธานพหูพจน์ก็คือมี2คนขึ้นไปเรากำลังพูดถึงคนหรือว่าสัตว์อะไรก็ได้2ขึ้นไปนะคะอ่ะเราก็จะใช้ดังประโยคนี้นะคะ We are playing football We are playing football พวกเรากำลังเล่นฟุตบอลนะคะ verb to be ที่เราใช้อันนี้ก็คือ are ตะกี้ is เราใช้ไปแล้วนะคะอันนี้เราใช้ are ต่อแล้วก็กริยาตามหลัง play หมายถึงเล่นพอเติม ing อ่านว่า playing หมายถึงกำลังเล่นนะคะประโยคนี้อ่านว่า we are playing football พวกเรากำลังเล่นฟุตบอลนะคะโอเคตัวอย่างข้อที่2 we are playing football หรือว่า we are not เติม not คือประโยคปฏิเสธไม่พวกเราไม่ได้เล่นฟุตบอลนะนี่คือประโยคปฏิเสธนะคะแค่เติม not หลัง verb to be are ค่ะส่วนประโยคที่3 are we playing football พวกเรากำลังเล่นบอลอยู่ใช่ไหมอันนี้คือคำถามขึ้นต้นด้วย are นะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้เองนะคะโอเคยกเว้น I ยกเว้น I ใช้ am ตะกี้ are is เราใช้แล้ว are เราใช้แล้วในประธานพหูพจน์ am ใช้กับ I อย่างเดียวนะคะ I am listening to music I am not listening to music am I listening to music ถ้าประโยคบอกเล่าฉันกำลังฟังเพลงก็คือ I'm not listening to music ฉันไม่ได้ฟังเพลงนะฉันไม่ได้กำลังฟังเพลงนะ I'm not เติม not I'm not listening to music ตามนี้
ส่วนประโยคที่3 Am I listening to music? ฉันกำลังฟังเพลงอยู่ใช่ไหมนี่คือคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนิดนึงนะคะตรงนี้กริยาส่วนใหญ่เติม ing ได้ทันทีเช่นคำว่า read เป็น reading surf เป็น surfing แต่คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e นะคะต้องตัด e ออกก่อนแล้วเติม ing เช่นคำว่า writeตัด e ก็เป็นเติม ing ก็เป็นเติม ing ก็เป็น writing นะคะนักเรียนขาสังเกตนิดนึงนะคะคำที่ลงท้ายด้วย e ตัด e ออกเติม ing นะคะคำอื่นก็เติม ing ได้เลยค่ะโอเคต่อไปมาดูข้อ j นิดนึงนะคะมาดูข้อ j หน้า81ตะกี้นะคะอันนี้ write the word in theing form ing อ่านว่า ing ถ้าตัวสะกดด้วย d เติม ing ก็เป็น ding ถ้า y เติม ing ก็เป็น ying นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างข้อที่1 นะคะนักเรียน she is reading a book read ตรงนี้หมายถึงอ่านพอเรามาเขียนเติม ing she is readingอ่ะบุกก็คือเขากำลังอ่านหนังสือถ้าไม่ได้เติม ing หมายถึงเขาอ่านหนังสือ she read a book นี่ she's reading a book นะคะนักเรียนต่อไปมาดูข้อที่2ต่อนะคะ they are จุด their homework their homework ก็เอาคำกริยาที่ทีเชื่อวงนี้มาใส่ลงในช่องว่าง write ก็เป็นwriting แต่ว่านักเรียนต้องอะไรก่อนคะนักเรียนต้องตัด e ออกก่อนนะคะก็เป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีเชอร์writing นะคะ writing ข้อที่3 I am the flowers I am the flowersแล้วก็มันมีคำลงท้ายด้วย plant plant ตรงนี้หมายถึงปลูกก็เป็น I am เติม ing ก็เป็น planting the flowers ฉันกำลังปลูกดอกไม้นะคะให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือของเราได้เลยค่ะโอเคข้อที่4 she is the door แล้วก็มีคำกริยาในวงเล็บนี้ก็คือ close หมายถึงปิดตามหลังด้วย e ดังนั้นเราต้องตัด e ออกแล้วก็เติม ing ก็คือ closing he is closing the door เขากำลังปิดประตูนะคะโอเคข้อที่5 we are football มีคำกริยาวงเล็บอยู่ข้างหลังคือคำว่า play หมายถึงเล่นดังนั้นเติม ing ก็เป็น playing we are playing football พวกเรากำลังเล่นฟุตบอลนะคะโอเคต่อไปข้อที่6 the cat is on the sofa the cat is on the sofa คำว่า sleep นี้หมายถึงนอนก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวสักครู่ค่ะนักเรียนข้อที่5นะหายไปก็ที่ค่ะข้อที่6 the cat is sleeping on the sofa the cat is sleeping on the sofa แมวกำลังนอนอยู่บนโซฟานะคะทั้งบทนี้5ข้อให้นักเรียนเขียนตามที่ทีเชอร์เฉลยในวิดีโอนี้เขียนลงในหนังสือของเราเลยนะคะโอเคต่อไปเสร็จแล้วไปต่อหน้า82นะคะนักเรียนหน้า82มาดูทีละข้อ look the picture and write the answer on the blankนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็เขียนคำตอบลงในช่องว่างมาดูตัวอย่างข้อที่1ก่อนนะคะโอเค A is she writing a book is she writing a book ผู้หญิงคนนี้กำลัง
่านหนังเขียนหนังสืออยู่ใช่ไหม Is she writing a book? เขาไม่ได้เขียนนะเขากำลังอ่านดังนั้นนะคะนักเรียนประโยคนี้ก็คือ no no she is not no she is not ไม่เขาไม่ได้อ่านหนังสือเขากำลังทำอะไรอยู่คะ she is reading a book คือเราต้องเขียนให้สุดนะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่โอเคค่ะนี่คือตัวอย่างนะมีแล้วในหนังสือต่อไปมาดูข้อที่2 Look at the picture then write the answer to the blank ให้นักเรียนดูรูปภาพก่อนนะคะว่าใช่ไหมกับคำถามนี้อ่ะดู Is he listening to music คำว่า listening to music คืออะไรเอ่ยเชื่อเคยสอนแล้ว listening listen แปลว่าฟังพอ listening เติม ingเติม ing แปลว่ากำลังฟัง Is she listening to music? เขากำลังฟังเพลงอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes Yes she is sorry Yes he is ถ้าใช่ตอบสั้นๆแค่นี้เองค่ะนักเรียนก็คือ Yes he ก็มาจากข้างบนนี้ is ก็คือขึ้นต้นด้วยคำถามตะกี้นะคะ Yes he is โอเคมาดูข้อที่3ต่อมาดูข้อที่3ต่อ Are they using computers Are they using computers ขึ้นต้นด้วย are แล้วก็ they หมายถึงพวกเขานะคะพวกเขากำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมเอ่ยใช่ก็ yesThey are yes they are คำถาม are they ก็ตอบด้วย they are นะคะ yes they are นะคะอันนี้ต่อไปข้อที่4 is she planting flowers is she planting flowers คำว่า planting planting นี้หมายถึงกำลังปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะไม่เขาไม่ได้ปลูกดอกไม้เขาทำอะไรอยู่เอ่ย She is No she isn't She is watering the flower ไม่เขาไม่ได้กำลังปลูกต้นไม้เขากำลังรดน้ำดอกไม้ค่ะNo she isn't She is watering the flower นะคะอันนี้คือข้อที่4ต่อไปไปดูข้อที่5ค่ะ Is she playing the guitarIs she playing the guitar? เขากำลังเล่นกีตาร์อยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes she is Yes she is นะคะโอเคต่อไปข้อที่6 Are they playing badminton? Are they playing badminton? พวกเขากำลังเล่นแบดมินตันอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะNo, they aren't. หรือว่า No, they are not. They are playing football. เขาไม่ได้เล่นแบดมินตันอยู่เขาเล่นฟุตบอลอยู่ค่ะโอเคนะคะอันนี้คือวิดีโอในหน้าของ81กับ82ให้นักเรียนดูวิดีโอนี้แล้วก็เขียนคำตอบลงในช่องว่างของเรานะคะ